เลือกตั้งส.ส.เมืองปากน้ำส่อระอุภายหลังจากเอชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเสียชีวิตเมื่อเวลา 1:15 นาทีของวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาคงต้องจับตาการเมืองในพื้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไรซึ่งคาดว่าน่าจะมีการสั่นสะเทือนภายในจังหวัดอย่างแน่นอนอีกทั้งสองตระกูลอย่างอัศวเหมและเทียนสุวรรณจะต้องต่อสู้แข่งขันท่ามกลางกระแสอุ้งอิงเพื่อไทยที่ยังคงมาแรงต่อเนื่องโดยในปี62พรรคพลังประชารัฐได้กระแสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้สามารถกวาดไปได้ถึง6ที่นั่งขณะอีกหนึ่งที่นั่งเป็นของพรรคอนาคตใหม่หรือก้าวไกลในปัจจุบันโดยเจ้าของพื้นที่เดิมเขต1อัครวัฒน์อัศวเหมพลังประชารัฐเขต2ยงยุทธสุวรรณบุตรจากพลังประชารัฐเขต3พริมพูนเจริญจากพลังประชารัฐเขต4วุฒินันท์บุญชูอนาคตใหม่เขต5กรุงศรีวิไลสุทินเผือกพลังประชารัฐเขต6ถาปกรณ์กุลเจริญพลังประชารัฐและเขต7ไพรินทร์เทียนสุวรรณเดิมสังกัดพลังประชารัฐปัจจุบันย้ายซบรวมไทยสร้างชาติลุงตู่ซึ่งปี66นี้ได้เพิ่มเขตเลือกตั้งมาอีก1รวมเป็นทั้งหมด8เขตโดยเขตที่น่าจับตาที่สุดคือเขต1และเขต7ที่เป็นการฟาดฟันกันระหว่างบ้านใหญ่อัศวเหมและตระกูลเทียนสุวรรณแชมป์เก่าโดยมีต่อศักดิ์อัศวเหมจากพลังประชารัฐไพลินเทียนสุวรรณจากรวมไทยสร้างชาติและเพื่อไทยที่ส่งประชาประสบดีอดีตส.ส.4สมัยมาสู้ศึกด้วยขณะวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาในต่อศักดิ์ลุยพื้นที่สมุทรปราการเชื่อว่าชาวบ้านไม่สับสนระหว่างพรรคลุงตู่ลุงป้อมมั่นใจชาวเขต7ต้อนรับพลังประชารัฐสำหรับการแข่งขันในสนามเลือกตั้งด้านนางสาวไพลินบอกเป็นเรื่องปกติที่ต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือดแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่แข่งกับใครขอแข่งกับตัวเองและแข่งกับเวลาที่เหลือน้อยลงทุกวันก็พอซึ่งทางฝั่งก้าวไกลของพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นล่าสุดธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครก้าวไกลหาเสียงในจังหวัดสมุทรปราการพร้อมเชิญชวนประชาชนแสดงอำนาจในมือออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงหากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงให้เลือกพรรคก้าวไกลส่วนด้านอุ๊งอิ๊งก็ไม่น้อยหน้านำทัพเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยในพื้นที่สมุทรปราการเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมชูคุณพ่อดร.ทักษิณชินวัตรสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีเคยเดินทางมาคุมไซต์ก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิจนแล้วเสร็จส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรปราการนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งในครั้งนี้ก็ยังคงมั่นใจในนโยบายประกาศทวงคืนพื้นที่แลนด์สไลด์ปรับโฉมใหม่ให้สมุทรปราการเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่แบบทันสมัยโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเข้ามาคือลงทุนน้อยได้เงินมากเช่นเดียวกับญี่ปุ่นและหากได้เป็นรัฐบาลก็พร้อมปรับขึ้นค่าแรงในทันทีในต้นปีหน้าอีกด้วยอย่างไรก็ตามสื่อการเมืองในครั้งนี้การเมืองใดจะได้8เก้าอี้ไปครอบครองคงต้องจับตากันให้ดีเพราะแต่ละคนต่างไม่มีใครยอมใครลงพื้นที่หาเสียงเปิดเวทีปราศัยชูนโยบายเอาใจชาวปากน้ำเต็มที่พร้อมประกาศลั่นมั่นใจชนะเลือกตั้งปี66แน่ต้องตามลุ้นไปพร้อมกันว่าปีนี้ค่ายไหนจะเข้าวิน